คนทางนั้นคุณอนุทีนคือตอนนี้คือบ้านบ้านภูมิใจไทยเนี่ยคือหัวกระไดไม่แห้ <c oughs> คนก็ไปหลบภัยอยู่ที่บ้านภูมิใจไทย <c oughs> นะเสร็จแล้วปรากฏว่าจะมีเสียงมาจําได้มาสมัยก่อนนู้นเลยสมัยก่อนนู้นตอนที่คุณเนวินเนี่ยผละออกจากรัศมีวงโครจรของคุณทักษิณ <c oughs> ป้ายคําว่าเนลคุณเนี่ยเ <c oughs> ต็มอีสานเลยเ <c oughs> ต็มเลยคุณเนวินเนี่ยเดินฝ่าฟันชีวิต ตั้งแต่การตัดไมตรีกับคุณทักษิณจนหึิงบัตรนี้เนี่ยก็ค่อยๆจางหายหายหายไปตอนนี้ที่อีสานจะมีป้ายลดหนี้ล้างหนี้ที่นายกบอกว่าจะล้างหนี้ล้างหนี้อะไรโครงการอะไรต่างๆไปดูก่อนก็ประมาณเออป้ายของเขาป้ายของเขาเต็มอีสานเลยเ้อป้ายเล็กๆอยู่ตามเรื่องสวนไรนาที่แล้วพี่ไปบุรีรัมย์ขับรถขับรถออกจากประโคนชัยจะกลับมาสนามบิน่ะพา แบบเมือผ่านมืองแบบเป็นชั่วโมงอ่ะป้า้ยเลยเลียงเลี้ยยเตมไปหมดเลยแล้วปักกันตามที่นาด้วยนะเพราอให้ชาวนาได้เห็นเนี่ร้านนี่ร้านนี่ร้านนี่ชัดลยอันนี้ของเขาอันนี้ของเขาก็ที่คนก็ไปหาเขาเยอะในอีสานน่ยนะคะที่นี้ใครออกไปเนี่ยก็จะถูกพักเก่าด่าไล่หลังไอ้พวกในละคุณไม่รู้จักบญคุณวันนี้คุณภูมิใจไทยจะบอกว่าพอทีเถอคำนี้ ให้คนทีาได้มีอิสระกันบ้างสิ mm hmm. ใครรักใครชอบใครจะไปอยู่กับใครเนี่ยทำไมจะต้องเรียนลคุณกันเสมอไปล่ะมันก็ไม่ใช่เพิ่งจะมีด้วยนะตั้งเอาไว120้120เป้าคนนะฮะ